นายแจ็คนะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับเป็น AirBuds HD 130นะครับซึ่งเป็น AirBuds สำหรับมือใหม่นะครับหรือเป็น AirBuds สำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นพ่นสีกันพลาหรือว่าเริ่มทำเริ่มพ่นสีต่างๆอะไรพวกนี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ390บาทนะครับใน Shopee ผมร้านผมก็มีขายหรือว่าตัวอื่นก็น่าจะมีขายราคาประมาณนี้นะครับซึ่งคลิปเนี้ยผมจะมาทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าตัว AirBuds ตัวนี้ว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยมันเป็นอย่างไรสามารถพ่นได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันดีกว่านะครับเราจะทดลองด้วยการใส่ทินเนอร์เข้าไปนะครับก็คือจะใช้ทินเนอร์เจ้าตัวทินเนอร์ล้าง AirBuds ตัวนี้นะครับก็คือหยอดเข้าไปนะครับก็คือพ่นตรงนี้เลยแรงลมที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้แรงลมประมาณอยู่ที่ 2.0 นะครับก็คือเป็นแรงลมมาตรฐานสำหรับพวกงาน AirBuds ทั่วไปก็คือสามารถใช้พ่นงานได้ปกติเลยขนาดนี้ครับครับต่อไปผมจะมาลองด้วยการเทสในการรีดเส้นนะครับที่เส้นของเจ้าตัว AirBuds ตัวนี้มันจะมีความประสิทธิภาพได้ดีแค่ไหนนะครับผมจะลองรีดเส้นเป็นเส้นตรงแล้วกันนะครับคือตามจุดไข่ปลานะครับก็คือจะขีดเส้นตรงนี ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเป็นสำหรับ AirBuds รุ่นมือใหม่ที่จะเล่นกันประมาณนี้ครับแล้วก็คือแรงลมที่ผมใช้ก็ยังใช้ประมาณ 2.0 อยู่นะครับแรงลมที่ผมใช้ก็ผมว่าโอเคเลยนะครับสำหรับ AirBuds สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะหัดเล่นนะครับก็คือราคาเนี่ยก็คือจะไม่แรงเลยเป็นไงบ้างครับสำหรับการที่ผมได้ทำการรีวิวเจ้าตัว HD 130ตัวนี้นะครับซึ่งเป็น AirBuds สำหรับมือใหม่ถือหรือว่าผู้ที่เริ่มต้นใหม่นี่เองคือมันสามารถที่จะรีดเส้นได้หรือไม่ก็การพ่นชิ้นส่วนให้เต็มได้ครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับซึ่ง AirBuds ตัวนี้สามารถไปซื้อได้ใน Shopee ร้านผมเองหรือว่าร้านทั่วไปก็มีขายนะครับในราคาประมาณ390บาทนะครับในร้านผมเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน Channel ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมมาตลอดนะครับคลิปหน้าเราจะมีอะไรเราจะทำอะไรกันเรามาติดตามมาต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ